บายดีน้องนักเรียนชั้นม.1ทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับอาจารย์คำลาอีกแล้วเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาชีวะของชั้นม.1ให้พวกมาเก็บอุปกรณ์เก็บปึ้งเก็บวิทย์เก็บสอขึ้นมาเรียนพร้อมกันกับครูเลยเนาะแต่ว่าก่อนเฮาจะไปเรียนบทเรียนใหม่นั้นครูจะขอเทือนทวนคืนบทเรียนเก่าของพวกมาก่อนว่าจึงบทเรียนเก่าได้อยู่บ่เนาะเอามาทวนคืนบทเรียนเก่าพร้อมกันกับครูเลยบัดนี้อยู่ในบททวนคืนแต่ว่าข้อที่1ในจุลังคืนประกอบด้วยภาคส่วนใดๆเนาะถ้าผู้ใดจื้อเลยยังจื้อไว้ขึ้นใจอยู่เรามาตอบคําถามพร้อมกับครูเลยเนาะผู้บ่จื้อก็ให้จดใส่ปึ้งไว้เนาะจุลังคืนประกอบด้วยเปลือกหุ้มจุลังเจียหุ้มจุลังธาตุจุลังแก่นจุลังฉะนั้นให้พวกหลานจื้อเอาไว้อยู่ในพืชแต่ละชนิดแม้มันจะประกอบมีจุลังแต่ว่าในนั้นจุลังของมันจะประกอบมีอยู่4ภาคส่วนหลักที่ในครูอ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะวันนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนใหม่พร้อมกันเลยวิชาชีวะภาคที่8พืชบทที่36การสร้างอาหารของพืชเนาะวันนี้เฮามาต่อบทที่36อยู่ในปึ้งแบบเรียนของพวกหลานเปิดขึ้นมาแล้วไปข้อที่1วันนี้น่ะข้อที่1การสังเคราะห์แสงและธาตุแปรของพืชและบทบาทความสําคัญของธาตุสีเขียวเนาะไปอ่านเบิ่งข้อที่1แล้วอยู่ในรูปนี้เฮาจะเห็นรูปที่เป็นต้นไม้ต้นนึงหรือว่าชนิดนึงที่ในครูยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วในนั้นพวกหลานจะแนมเห็นแสงตะเวนที่กําลังส่องใส่พืชเพื่อรับเอาอาหารหรือว่าอะไรต่างๆเนาะแล้วอยู่ในพืชนี้จะประกอบมีรากมีลำต้นมีใบมียอดเนาะแล้วเขาจะรู้ได้แนวใดว่ามันสร้างธาตุแปลงแนวใดและการสร้างเม็ดสีเขียวนั้นมีความสําคัญกับพืชแนวใดเขาไปเบิ่งพืชตัวจริงเนาะในการสังเคราะห์แสงเลยนะวันนี้เขามาเบิ่งการสังเคราะห์หรือว่าการเอาธาตุแปลงของพืชว่ามันจะมีขบวนการแนวใดและการสร้างเม็ดสีเขียวมีบทบาทสําคัญแนวใดเฮามาเบิ่งอันนี้แม่นพืชเป็นสีเขียวที่ในครูยกตัวอย่างมาแล้วอยู่ในห่านเฮาจะแนมเห็นมันจะมีประกอบด้วยรากลําต้นและก็มีใบและก็ยอดอันนี้ก็จะเอิ้นยอดของพืชเนาะแล้วในขบวนการสังเคราะห์แสงของมันก็คือยอดดังกล่าวนี้จะรับเอาแสงตะเวนหรือว่าอากาศเข้ามาสู่ลําต้นแล้วหลังจากนั้นลําต้นจะลําเลียงลงมาหารากของมันส่วนรากแม่นจะเฮ็ดหน้าที่คือดูดเอาน้ําและเกลือแห้จ้านั้นขึ้นมาลําเลียงออกหลังจากนั้นการคายน้ําของพืชแม่นนั้นจะคายออกทางปลายใบกกหรือว่าใบทมิดเนาะมันจะคายกากๆบนิกส่วนใบตัวที่2แม่นจะรับเอาธาตุออกซิเจนและใบที่3ก็คายกากๆบนิกไปตามลำดับเนาะนี่แม่นขบวนการสร้างเม็ดสีเขียวและการสังเคราะห์ของธาตุแปลงที่มีอยู่ในพืชเนาะพืชแต่ละชนิดแม่นต้องมีการสร้างขบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อในการเจริญเติบโตเนาะและความสําคัญคือเม็ดสีเขียวเฮ็ดให้พืชมีอาหารอยู่ในตัวของมันเองบัดนี้เฮาไปเบิ่งการขบวนการสังเคราะห์แสงแล้วเนาะเฮามาเบิ่งขบวนการปฏิกิริยาของพืชพร้อมกันเลยเนาะอยู่ในการปฏิกิริยาการปฏิกิริยาของขบวนการสังเคราะห์แสงจะได้ก๊าซคาร์บอนิกบวกน้ําแล้วปฏิกิริยากับแสงแดดน้ําตาลบวกให้ออกซิเจนนี่เป็นธาตุทั้งหมดที่ในอยู่ในขบวนการสังเคราะห์หรือว่าการสร้างเม็ดสีเขียวและบทบาทความสําคัญของเม็ดสีเขียวเนาะเรารวมหรือสรุปง่ายๆก็คือพืชสร้างอาหารเองได้ก็ต่อเมื่อพืชนั้นมีเม็ดสีเขียวและอยู่ในจุลังของพืชนั้นฉะนั้นถ้าว่าบ่มีการสังเคราะห์แสงหรือว่าเฮาปลูกต้นไม้บ่ได้รับแสงแดดจะเฮ็ดให้พืชนั้นบ่มีความเขียวงามและบ่มีการเจริญเติบโตถ้าว่าเฮาปลูกใส่บ่อที่ห่มเนาะหรือว่าบ่อที่บ่รับอากาศเลยจะเฮ็ดให้ต้นไม้นั้นบ่เติบใหญ่เนาะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้อาจารย์ขอฝากไว้ให้พวกหลานไปศึกษาเลยค่ะกับไปลองไปปฏิบัติฝึกจริงเนาะน้ำต้นไม้มาปลูกเบิ่งยางลักษณะสองชนิดก็ตามเนาะได้สังเกตเบิ่งการเจริญเติบโตของมันแล้วเราจะรู้ว่าพืชสร้างอาหารด้วยตัวมันเองได้เนาะและขอฝากให้พวกหลานเบิ่งบทเรียนและตั้งใจค้นคว้าเพื่อเก็บชอบสิ่งพักเรียนสองเพื่อจะได้เลื่อนชั้นไปเนาะและอีกสําคัญก็คือรักษาสุขภาพกินฮ้อนซ้อนกันอยู่เสมอให้สุขภาพแข็งแรงในเวลายามว่างหรือว่า
ว่าพักผ่อนก็ให้ช่วยเวียกพ่อแม่หรือว่าช่วยเวียกผู้ปกครองที่ว่าเราสามารถช่วยได้เนาะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบายขอบใจ